ไม่กี่วันก่อนที่จะครบรอบ anniversary ของการเกิดวิกฤตรัสเซียยูเครนนะครับก็มีการเซอร์ไพรส์วิสิตของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนไปเยือนกรุงเคียฟเพื่อที่จะให้กำลังใจซัพพอร์ตนะครับท่านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในขณะเดียวกันวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันครับท่านมนตรีแห่งรัฐนะครับซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นผู้อำนวยการสูงสุดที่ควบคุมกิจการต่างประเทศทุกอย่างของจีนท่านหวังอี้เดินทางไปเยือน5ประเทศในยุโรปครับปิดท้ายด้วยการทัวร์รัสเซียนั่งคุยกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านประธานาธิบดีเบลารุสนะครับท่านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการเยือนกรุงปักกิ่งพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำจุดยืนที่แตกต่างระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานชนิดที่ว่าทำนิวโลต่ำที่สุดลงไปอีกอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของคมเฉือนคมระหว่างสองขั้วมหาอำนาจระหว่างสหรัฐและจีนก็ได้ที่กำลังแย่งชิงบทบาทในการจัดระเบียบ New World International Order ขึ้นมาใหม่นะครับว่าใครจะทำได้มากกว่ากันเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับสำหรับการทัวร์ยุโรปในครั้งนี้ของท่านหวังอี้นะครับ5ประเทศด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีฮังการีแล้วก็ไปปิดท้ายทริปนี้ที่รัสเซียนะครับซึ่งการส่งข้อความหลักๆเลยในครั้งนี้ก็คือไปถึงยุโรปครับว่าให้ยึดมั่นในความเป็นแกนกลางเพื่อผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปเองนะครับอย่าให้การตัดสินใจต่างๆของยุโรปเนี่ยนะครับเป็นไปเพราะอิทธิพลของประเทศภายนอกก็เป็นการพูดกระทบกระเทียบนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆที่ท่านหวังอี้ไปเยือนเนี่ยนะฮะกับจีนเป็นอย่างไรเริ่มกันที่ฝรั่งเศสครับเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปนะครับที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีนครับไม่น้อยนะฮะเวลานี้มีบริษัทที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยมากกว่า 2,100 บริษัทนะครับและมีการจ้างงานอยู่ในประเทศจีนถึง 440,000 กว่าคนครับไปต่อกันที่เยอรมนีนะครับมีบริษัทเอกชนเข้าไปลงทุนทำธุรกิจเปิดโรงงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยนตรกรรมมากมายในประเทศจีนไม่น้อยกว่า 5,000 บริษัทครับอิตาลีนะครับเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากครับมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU นะครับว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative สายแถบและเส้นทางของจีนตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมานะครับนี่คือข้อตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิตาลีให้สูงขึ้นครับมีการผลักดันนะฮะให้นำเข้าสินค้าจากอิตาลีเข้ามาในจีนมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็เชิญบริษัทจากอิตาลีให้เข้ามาลงทุนในประเทศจีนมากขึ้นเช่นกันนะครับมูลค่าทางการค้าในปี2563ถึง2564เพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์นะครับจาก 50,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นเกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับการรื้อฟื้นข้อตกลง MOU ในครั้งนี้นะครับยังมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือการแบ่งปันข่าวสารนะครับระหว่างสำนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีนะครับที่มีชื่อว่าอันซ่าย่อมาจาก National Associated Press Agency ซึ่งพูดง่ายๆก็คือสำนักข่าวแห่งชาติของอิตาลีนี่เองนะครับซึ่งร่วมมือกับสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนเนื้อหาข่าวจะถูกเขียนโดยซินขวานะครับแล้วก็ถูกนำไปแปลเป็นภาษาอิตาลีความรับผิดชอบทางด้านบรรณาธิการก็เป็นของซินขวาเช่นกันเพราะฉะนั้นผลประโยชน์เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจีนได้ไปเต็มๆในการที่จะแบ่งปันข่าวสารจากจีนให้กับพี่น้องชาวอิตาลีนั้นได้เข้าใจนะครับไปต่อกันที่ประเทศฮังการีครับหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของจีนมาโดยตลอดนะครับความสัมพันธ์นั้นยาวนานมากๆครับเป็น1ใน3ประเทศแรกที่ลงนามยอมรับในการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือการยอมรับนโยบายจีนเดียวตั้งแต่ปี2492นะครับมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้จีนเป็นคู่ค้านักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของฮังการีครับเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าสายจีนยุโรปเนี่ยนะครับก็ตัดผ่านหลายเมืองในฮังการีเพราะฉะนั้นได้ประโยชน์ร่วมกันครับเรียกได้ว่าทั้งสองประเทศนี้มีความสำคัญแบบพึ่งพาอาศัยกันครับต่อไปที่เยอรมนีนะครับท่านหวังอี้เนี่ยนะฮะได้เข้าร่วมประชุมมิวนิก Security Conference หรือว่าการประชุมสภาความมั่นคงแห่งมิวนิกนะครับ
ท่านหวังอี้ส่งสารออกไปชัดเจนนะครับในห้องประชุมนั้นมีหลากหลายประเทศในสหภาพยุโรปนั้นนั่งฟังอยู่นะครับว่าจีนต้องใจเย็นๆและประเทศสมาชิกเพื่อนกันในยุโรปเนี่ยนะครับก็ต้องใจเย็นๆเช่นกันแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้ควรจะใช้กรอบความร่วมมือใดเพื่อที่จะนำสันติภาพมาสู่ยุโรปอย่างยั่งยืนครับก่อนที่จะลารายการกันไปเนี่ยนะครับผมจะแถมเรื่องของเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจีนในตอนนี้นะฮะการเมืองก็ต้องยุ่งการค้าก็ต้องทำนะครับในสัปดาห์เดียวกันกับที่ท่านหวังอี้ไปเยือนยุโรปเนี่ยนะครับก็มีข่าวที่คอนเฟิร์มออกมาแล้วนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนว่าจะมีการเดินทางของ CEO ระดับโลกหลายสิบบริษัทมาสู่ประเทศจีนนะครับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับทำไมถึงต้องเดินทางเข้ามาเพราะว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากการเปิดประเทศในช่วงก่อนตรุษจีนที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับคาดการณ์ว่า GDP ของจีนในปีนี้เนี่ยนะครับจะเติบโตได้อย่างน้อยก็ 5.6 อาจจะถึง6หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับผมยกตัวอย่างครับ CEO ของบริษัท Volkswagen CEO ของ Pfizer บริษัท Mercedes-Benz รวมไปถึงคุณทิมคุกจาก Appleก็มีกำหนดการในการเดินทางมาเยือนกรุงปักกิ่งแล้วนะครับในเดือนมกราคมนี้นะฮะมี FDI หรือว่า Foreign Direct Investment แม่นเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาสู่ประเทศจีนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ10นับจากช่วงเวลาเดียวกันก็คือมกราคมของปีที่ผ่านมานะครับคิดเป็นเงินมากกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า 600,000 ล้านบาททีเดียวนะครับโดยเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเหล่านี้นะครับส่วนมากแล้วนะฮะจะไหลเข้าไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงของจีนมากกว่า75%ครับรองลงมาก็ไหลไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆทั่วไปอีกประมาณ40%นะครับเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เรียกว่า FDI นี้นะครับคือสัญญาณบวกที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจจากต่างชาติต่อการลงทุนในประเทศจีนนะครับและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ